ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประสงค์สวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับเรื่องภาษีสีพลาสที่คุณวารินเกริ่นมาเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องที่ไม่เกิดเรื่องที่เกิดต่อเนื่องเกิดมาตั้งแต่ปี2555-56นะฮะครับผมแต่นั้นข่าวดังมากทำให้เสียหายถึง 4,000 กว่าล้านนะฮะก็เรื่องของเรื่องคือว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มเอกชนกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มเอกชนกลุ่มหนึ่งที่นำโดยนายวีรยุทธแซ่หลกและสายทานแซ่หลกกันนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนายวีรยุทธเนี่ยถึงทำได้แต่ว่านายวีรยุทธเชื่อไหมฮะเข้าไปเป็นที่ปรึกษากรรมธิการคณะหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะฮะแล้วก็ที่ว่าตอนนี้หนีอยู่เนี่ยนะฮะหนีอยู่ใช่ครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ไปตั้งบริษัทซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยช่วงนั้นก็พยายามหาว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะว่าการเข้าเป็นที่ปรึกษากรรมธิการเนี่ยมีโควต้าว่านี่เป็นโควต้าของสสคนไหนอะไรอย่างไรนะฮะนั้นเมื่อช่วงนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีคนแนะนำมาตอนนั้นก็เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีที่แนะนำเข้ามานะฮะในโควต้าก็ไปตั้งบริษัทต่างๆเนี่ยจริงๆทางตอนสำนักข่าวอิสระก็แกะซอยไปดูมันสูงมันมากถึง60บริษัทแต่พอมาดูในสำนวนของสัมภากรที่มาฟ้องเรียกค่าเสียหายในความรับผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ที่หลังมันอยู่ประมาณ30กว่าบริษัทไปดูเขามานับรวมยังไงเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยตรงกัน DSI ก็อีกตัวเลขหนึ่งปปช.อีกตัวเลขหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบริษัทที่มันกลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาจริงมันมีเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ว่าอยู่ระหว่าง30-40บริษัทเหล่านี้นะครับวิธีการก็คือว่าเขาเนี่ยไปทำเหมือนว่าทำว่ามีการส่งออกเศษเหล็กนะครับอันนี้เนี่ยการส่งออกสินค้าส่งออกเนี่ยคุณวันนี้ก็ทราบดีว่ามันจะไม่มีภาษีแต่ตอนในช่วงการซื้อขายก็อาจจะมีภาษีเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มครับแต่พอไปส่งออกแล้วเนี่ยก็สามารถมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้คือ 7% อ๋อครับวิธีการก็คือว่าทำเป็นส่งออกใส่ตู้คอนเทนเนอร์เลยนะฮะแล้วก็ไปส่งที่ท่าเรือซึ่งก็ต้องผ่านการตรวจปล่อยของกรมศุลกากรแล้วก็มีเพื่อให้สมบูรณ์ก็คือมีใบสั่งมี LC ด้วยนะมี LC สั่งจากต่างประเทศด้วยนะธนาคารซึ่งไม่รู้เป็นร่วมมือกันหรือเปล่าก็เอาหลักฐานพวกเนี้ยมาขอคืนที่สรรพากรในที่ตัวเองมีตั้งโรงงานตั้งบริษัทอยู่พื้นที่ที่เอาไปมาขอคืนหลักๆก็คือมีสุขาการนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่22แถวบางรักแถวนั้นนะครับแล้วก็นนทบุรีนะตัวขุมเนี่ยก็ไปเอาคนที่มาขอคืนก็รับมอบนั่งก็มีอยู่ 2-3 คนท่านเองก็เวียนก็มีกล้องวงจรปิดก็จับได้ว่าไอ้คนเนี้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาคนนึงเนี่ยมาเบิกตังค์20-30ล้านนะฮะเป็นเช็คไปเนี่ยมารับไปแต่ประเด็นสองเรื่องคือว่าปกติแล้วเวลาพวกนี้เนี่ยเวลามาขอภาษีคืนเงินจำนวนมากๆแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องมีการสอบเขาเรียกว่าสอบยันคือจะต้องไปลงพื้นที่ดูเลยว่าไอ้โรงงานพวกนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าบริษัทพวกนี้มีความมั่นคงมีดำเนินการต่อเนื่องกันมาอย่างน้อยปีหนึ่งปีครึ่งหรือ6เดือนอะไรก็ไม่ผมตัวเลขผมไม่แน่ใจครับแต่ในช่วงยุคนั้นที่คุณสาธิตรังคสิริเป็นอธิบดีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคำสั่งบอกไม่ต้องรอหรอกคืนได้เลยไม่งั้นจะถูกต่อว่าเอาก็เลยทำให้ภาษีเนี่ยถูกคืนไปเนี่ยยอดเงินรวมไปเนี่ยประมาณสักคือมันก็ไม่ค่อยตรงกันเนี่ยนะว่ากลมๆว่า 4,000 กว่าล้านครับผมต้นคุณบาลินมีความรู้เศรษฐกิจดีเนี่ยเห็นว่า 4,000 ล้านนี่คือตัวภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดยอดส่งออกคิดเป็น 100% เนี่ยเท่าไหร่อ่ะผมก็คิดไม่ถูกนะ 7% ของ4ก็โอ้เกือบแสนล้านถูกไหมครับใช่ไหมเกือบแสนล้านเพราะว่ายอดส่งออกเราบวมในปีนั้นมันเกินจริงไปเกือบแสนล้านแล้วพวกนี้มันไม่ได้มีส่งออกจริงไงแต่ว่า280,000กว่าล้านนะถ้าอย่างนั้นนะฮะจาก 4% ลองคิดได้ 4,000 ล้านคิดกลับเป็น 100% นะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญหนึ่งในขณะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนั้นคือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของศุลกากรถูกลงโทษเลยทั้งที่เป็นคนตรวจปล่อยเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งแต่คนที่ถูกสอบสวนทวนความโดยกระทรวงคลังเนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนทางวินัยด้วยข้อที่จริงด้วยเนี่ยนะแล้วก็มีการส่งเรื่องให้ DSI แล้วในสุขส่งเรื่องให้ปปช.ด้วยมีแต่เจ้าหน้าที่สัมภากร
คดีนี้แบ่งเป็น2 ส่วนคือในส่วนของเอกชนที่พวกนายวิรยุทธ์แซ่หลกพวกกับพวกเนี่ยนะที่เป็นเอกชนบางส่วนเนี่ยขณะนั้นคุณทาริศเนี่ยเป็นอธิบดีก็ไปออกหมายจับพวกนี้ซึ่งคนนี้ก็หนีไปละนั่นกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็ส่งปปช.ไปนะแล้วส่วนนึงกระทรวงการก็สอบไปด้วยนั้นคดีเนี่ยหลังจากนั้นมาเราก็ตามอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ข้อมูลเพราะว่าคดีพวกนี้ความคืบหน้าเขาไม่มีการแถลงนะต้องไปแค่คุยแกะเขาเอากว่าจะได้เอกสารในสุดก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เรื่องความคืบหน้ามาเกือบทั้งหมดยกเว้นในบางเรื่องที่ปปช.เขาชี้มูลแล้วก็แถลงไปแล้วนะครับก็สรุปความออกคดีแบ่งออกได้เป็น 2-3 ส่วนอย่างนี้นะครับครับเอาในส่วนของคดีที่ว่าความรับผิดทางละเมิดก่อนแต่เพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการเอาภาษีของเอาเงินของหลวงไปคืนกับเอกชนแล้วก็หายไปเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบอันนี้กระทรวงคลังตีมูลค่าไปแล้วประมาณสัก 4,000 กว่าล้านครับส่วน 4,000 กว่าล้านเนี่ย 80% ของคนที่ต้องรับผิดชอบอยู่3หรือ4คนเนี่ยนะครับก็คือมีสาธิตคุณสาธิตลังคศิริใช่มั้ยครับครับคุณสุภกิจวิยาการคุณสุวัฒน์สวัสดิ์คุณอะไร4ผมเนี่ยจะลืมเลยสุวัฒน์เดี๋ยวนะฮะคุณสุวัฒน์จารุมณีโรจน์แล้วคุณพายุสุขสุขเขียวเนี่ยนะครับในส่วนแรกเลยเนี่ยประมาณเกี่ยวกับไอ้4,000ล้านในเขตบางรักซะก่อนเนี่ยเขาบอกว่า3คนที่ต้องรับผิดชอบ 80% รวมๆกันเนี่ยนะครับก็คือคุณสาธิตคุณสุวัฒน์จารุมณีโรจน์แล้วคุณสุภกิจเนี่ยนะฮะก็คือรวมกันแล้วประมาณ 3,200 ล้านครับนะครับก็หารเฉลี่ยไปที่ 3,200 ล้านหาร3แล้วก็คุณสุวัฒน์นี่ก็ไปโดนอีกคดีนึงก็คือไปโดนอีกพื้นที่นึงเนี่ยนะฮะเป็นอีกส่วนนึงนั่นคุณสุวัฒน์เนี่ยจะโดนสูงสุดถึง 1,900 ล้านครับผมนะฮะก็ถูกอันนี้คุณสุวัฒน์เนี่ยจะถูกออกจากราชการไปก่อนที่มีการสอบสวนคดีนี้ก็ถูกฟ้องแพ่งไปที่ศาลแพ่งธนบุรีเรียก 1,900 ล้านนะส่วนคุณสาธิตรังสีซึ่งเป็นอธิบดีแล้วก็คุณสุภชัยริยการซึ่งเป็นสรรพากรพื้นที่เขต22เนี่ย ก็เป็นข้าราชการอยู่ขณะนั้นเนี่ยก็ใช้ประหยัดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับเหมือนกับคุณยิ่งรักที่คดีข้าวเห็นไหมฮะไม่ต้องไปฟ้องศาลใช้สั่งยึดเลยให้สั่งให้ชดใช้คุณยิ่งรักเห็นด้วยก็ไปฟ้องศาลปกครองเพิกถอนแล้วขอคุ้มครองศาลไม่คุ้มครองก็เอาหมายปิดยึดบ้านคุณยิ่งรักจำภาพตรงนั้นได้คุณสาธิตกับคุณสุภชัยสุภกิจเนี่ยโดนแบบเดียวกันก็คือกระทรวงคลังสั่งให้ชดใช้คนละ 1,000 กว่าล้านสองคนนี้ไม่เห็นด้วยก็ไปฟ้องศาลปกครองเพิกถอนอยู่นี่คือในส่วนความรับผิดทางละเมิดนี่คือคดีแรกก็ยังไม่ได้สิ้นสุดก็ไม่รู้ในสุดจะยึดได้หรืออะไรเขาสูตรประสานศาลปกครองบอกให้ชนะคดีปุ๊บหรือศาลแพ่งสั่งให้ยึดให้ยึดเนี่ยก็ต้องไปถึงศาลฎีกาหรือนี่ก็ต้องไปศาลปกครองสูงสุดแล้วก็จะบังคับคดีถ้าไม่มีตังก็ต้องไปอายัดทรัพย์สั่งล้มละลายอะไรไปตามขั้นตอนซึ่งอีกยาวเหมือนกันนะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งครับส่วนที่สองคือคดีอาญาเนื่องจากมีการสอบสวนเนี่ยโอ้โหมีคนเข้ามาผัวพันเยอะแยะทั้งเอกชนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเอาเป็นหลายสิบรายเอกชนก็คือผู้สนับสนุนที่เป็นตั้งบริษัทเป็นกรรมการกรรมการพวกนี้นะส่วนใหญ่บางคนก็ไม่รู้เรื่องเลยถูกเอาชื่อมาใช้นะโดย5คนโดยคนพวกวีรยุทธ์พวกนี้ผู้นี้เอาโฟกัสเฉพาะข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยก็ถูก157ถ้าเป็นส่วนใหญ่อย่างเยอะก็คุณสาธิตซึ่งเป็นหมอว่าเป็นหัวเป็นแกนสำคัญเนี่ยนะครับคดีนี้เนี่ยในคดีอาญาเนี่ยปปช.ชี้ไปสักปีกว่าๆแล้วนะครับเพิ่งมาทราบข่าวไปดูข้อมูลมาแล้วก็ตรวจสอบจากอัยการจากปปช.บ้างอะไรบ้างหลายแหล่งเนี่ยก็พบว่าเดิมเนี่ยมีการเมื่อปปช.ชี้มูลไปแล้วเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมานะครับระหว่างอัยการเนื่องจากว่ามีข้อไม่สมบูรณ์มีประเด็นก็เพิ่งจะทั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างปปช.กับอัยการเนี่ยเพิ่งจะมีข้อสรุปว่าโอเคจะฟ้องคดีครับคุณสาธิตขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเรียบเรียงสำนวนก็จะฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตนะครับอันนี้คือส่วนคดีอาญาคุณสาธิตส่วนคุณสุภกิจกับคุณสุวัฒน์เนี่ยผมไม่มีข้อมูลจริงๆว่าฟ้องไต่สวนอะไรหรือไปถึงไหนยังไงจริงๆครับนี่ในส่วนที่สองครับส่วนที่สามคือส่วนร่ำรวยผิดปกติปรากฏว่าไอ้เคสเนี่ยมีคนที่ถูกสั่งร่ำรวยผิดปกติคือมีเงินที่สุดที่มาไม่ได้เนี่ยประมาณ4คนที่เรามีข้อมูล
คือคุณสาธิตเนี่ยร่ำรวยปกติ714ล้านครับคุณสุวัฒน์เนี่ย5เกือบ600ล้านคุณสุภกิจลิยการประมาณ31ล้านแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นภรรยาของนักบัญชีคนหนึ่งเป็นพอดีเป็นข้าราชการมหิดลแต่ไม่เกี่ยวข้องแต่เงินมันไหลเข้ามาด้วยในบัญชี29ล้านก็โดนสั่งร่ำรวยปกติไปด้วยนะครับคุณสุภกิจเนี่ยโดนก่อนคนแรกเพราะมันชัดปรากฏว่าศาลจังหวัดที่อุดรธานีนั่นก็เป็นภูมิลำเนาเขาเนี่ยนะสั่งยึดอายัดทรัพย์แต่ปลายปี60แล้วคดีที่สุดเนี่ยอัยการก็แจ้งมาที่ปปช.แต่พฤษภาคม61นะครับอย่าฟังผิดครับปีหนึ่งมาแล้วแต่ไม่มีข่าวเลยปปช.ไม่เคยแถลงพวกนี้ท่านเป็นผลงานนะผมก็งงอันนี้ยึดไปสั่งถึงที่สุดกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนมันก็คดี31ล้านนี้ส่วนคุณสาธิต700กว่าล้านเนี่ยอยู่ในศาลคดีอาญาทุจริตอยู่ระหว่างการไต่สวนพยานส่วนคุณสุวัฒน์กับคุณทิพย์ชาพันธ์เนี่ยผมไม่มีข้อมูลจริงว่าคดีเนี่ยอยู่ในศาลตรงไหนอย่างไรครับนะฮะอันนี้ก็คือของ3ส่วนที่มีความคืบหน้าของเรื่องอาจจะทรัพย์ที่เสียหายมหาศาลเลย 4,000 กว่าล้านแต่ว่าเรามันตามข้อมูลมันยากอย่างที่ผมได้กราบเรียนไงคดีพวกนี้มันควรจะต้องอยู่ในสาธารณะให้เราค้นได้ถูกไหมอันต้องไปนั่งแค่แกะเกาหาข้อมูลยากมากซึ่งระบบเราเนี่ยรัฐบาลแถลงนโยบายใช่ไหมฮะที่จะแถลงว่าการป้องกันความทุจริตจะต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลอะไรทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะอยากจะให้รัฐบาลทำให้เป็นจริงได้ก็จะดีไม่งั้นเราต้องมาทั้งตามมาแค่ไปขอทางหน่วยงานนั้นทีหน่วยงานนี้ทีกว่าจะรวบรวมให้เป็นเรื่องเป็นราวได้เนี่ยโอ้เหงื่อตกเลยครับผมถึงเวลาต้องไปฟังเนี่ยนะครับครับผมครับแล้วก็ต่อก็สองประโยคฮะขอให้ตามคดีนี้ให้ดีฮะปปช.เพิ่งชี้มูลไปนะครับ3สสพลังประชารัฐคดีฟุตซอลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้คิดว่าจะมีแถลงที่ปปช.นะฮะรายละเอียดทั้งหมดเขาข่าวมันล่วงมาแล้วอีกคดีนึงครับคดีโรงพักชี้มูลมาแล้วนะครับมีการกล่าวหาคุณสุเทพครับเทศสุบันกับพลตรีประทีปนะครับรักษาการเพราะว่าตลอดขณะนั้นก็คงจะต้องแถลงแล้วเขาข่าวมาดอกหลุดมาแล้วนะฮะครับผมนะครับตามดีตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ